วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ย้อนรอยุคล่าอาณานิคมถึงยุคชวนทักษิณบิ๊กตู่เฉือนแผ่นดินขายชาต่างชาตินาทีนี้สปอตไลท์ทุกดวงสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ปมร้อนเรื่องคณะรัฐมนตรีครม.อนุมัติหลักการร่างกระทรวงปลดกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยพ.ศ.จุดๆสรุปใจความสำคัญคือครม.อนุมัติหลักการให้ต่างชาติซื้อที่ดิน1ไร่แลกลงทุนขั้นต่ำ40ล้านบาทนาน3ปีขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาต้องตรวจร่างรับฟังความเห็นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนส่งกลับมาที่ครม.และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาสุดท้ายครม.ในฐานะฝ่ายนโยบายต้องตัดสินใจจะยืนตามหลักการเดิมหรือยอมแก้ไขขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตอบนักข่าวสั้นๆเรื่องอนุมัติให้ต่างชาติซื้อที่ดิน1ไร่แลกลงทุน40ล้านบาทพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่ายยืนยันชี้แจงได้หมดช่วงนี้ประเด็นการเมืองไม่อยากให้พูดกันต่อไปต่อมาถ้ามันมีแต่การพูดเรื่องการเมืองจะทำให้การทำงานไม่สมูทและไม่เต็มที่พลเอกประยุทธ์กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างการประชุมครม.เอาเป็นว่าในระหว่างรอขั้นตอนในชั้นกฤษฎีกาเมื่อพลิกบันทึกประวัติศาสตร์พบเรื่องขายที่ดินให้ต่างชาติมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2399สมัยรัชกาลที่4ยุคล่าอาณานิคมสยามเคยออกกฎหมายที่ให้ขายให้เช่าแก่คนนอกประเทศจ.ศ. 1218หลักการคือต่างชาติจะซื้อที่ดินได้ต้องเป็นที่ดินที่อยู่ห่างกำแพงพระนครออกไป200เส้นหรือ8กิโลเมตรจนถึงเขตที่พายเรือแจวไปถึงได้ภายใน24ชั่วโมงส่วนเขตที่ไกลเกินกว่าพายเรือไปถึงใน24ชั่วโมงห้ามขายเนื่องจากไม่ต้องการให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ใกล้พระนครเกินไปและไม่ให้อยู่ไกลเกินไปทางราชการสอดส่งไม่ทั่วถึงอาจเกิดการซ่องสุมกำลังต่อมาหลังสิ้นยุคสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลออกพรบที่ดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวพุทธศักราช2486และมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดินได้วางหลักการถือครองที่ดินของเอกชนต่างด้าวใหม่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา87กระทั่งปีพุทธศักราช2542หลังวิกฤตต้มยำกุ้งรัฐบาลนายชวนหลีกภัยเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจผลักดันออกพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่8พุทธศักราช2542เปิดช่องให้ต่างชาติซื้อที่ดิน1ไร่แลกลงทุนไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทนานไม่น้อยกว่า3ปีรายละเอียดให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงต่อมาปี2545รัฐบาลทักษิณชินวัตรแก้กฎกระทรวงปรับเงื่อนไขให้ต่างชาติต้องลงทุนไม่น้อยกว่า5ปีกระทั่งวันที่25ตุลาคม2565รัฐบาลพลเอกประยุทธ์อนุมัติหลักการแก้กฎกระทรวงใหม่ลดระยะเวลาลงทุนเหลือ3ปีเพิ่มประเภทการลงทุนและกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง4กลุ่มเรื่องเชิญแผ่นดินขายให้ต่างชาติเป็นประเด็นอ่อนไหวที่มีเส้นบางๆแบ่งระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจกับเรื่องขายชาตินาทีนี้บอกได้คำเดียวหากพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจเชิงนโยบายผิดพลาดระวังเข้าตำราเดินหมากพลาดตาเดียวแพ้ทั้งกระดานขอขอบคุณข้อมูลจากเดลินิวออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ